เรื่องสหรัฐอเมริกาพยายามจะขอให้นะครับราคาน้ำมันต่ำลงโดยให้กลุ่ม OPEC Plus นะครับที่มีซาอุดิอาระเบียและก็รัสเซียเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้ราคาน้ำมันต่ำลงแต่ในกลุ่ม OPEC Plus ปฏิเสธนะครับตอนทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันกำลังขยับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยราคาน้ำมันกับราคาทองจะไปคู่กันนะครับทำให้สถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ราคาน้ำมันจึงพุ่งกระฉูดนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับอเมซอนนะครับก็เริ่มชัดเจนแล้วนะครับว่าไปมานะครับพนักงานที่ถูกไล่ออกก็สาเหตุเกิดจากการคาดเดาของคนทั่วไปที่เห็นในโซเชียลมีเดียเพราะว่าแฟนเขาก็แต่งตัวลัดติ้วเป็นพนักงานแฟนของพนักงานเข้าไปในรถก็เลยมีการจินตนาการไปต่างๆนานาแต่เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรอเมซอนตัดสินใจไล่พนักงานสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องการเมืองกำลังเป็นประเด็นร้อนๆโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันและโควิด-19เริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจกันก่อนนะราคาน้ำมันปรากฏว่าขึ้นทองคำปิดบวก3วันติดต่อกันหุ้นสหรัฐอเมริกาดีตัวฮะหลังสภาคองเกรสนะครับผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานราคาน้ำมันปรับขึ้นในวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนฮะสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจสนับสนุนแนวโน้มอุปสงค์พลังงานส่วนวอลสตรีทปิดบวกเล็กน้อยฮะหลังสภาคองเกรสผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในขณะที่ทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ2เดือนนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นอีกนะครับในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ทั่วโลกนะครับทะลุ250ล้านคนแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19พุ่งทะยานนะครับ250ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาบางประเทศในยุโรปนะครับตะวันตกทุบสถิตินะครับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดแม้กระทั่งนะครับการแพร่ระบาดตัวกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าในหลายพื้นที่ที่เริ่มอ่อนแรงลงนะครับจนหลายชาติกลับมาเปิดการค้าและการท่องเที่ยวอีกรอบหนึ่งนะครับในขณะที่คุณปู่ฮะเรียนแบบโจ๊กเกอร์หวีดสยองวันฮาโลวีนพยายามจุดไฟเผาขบวนรถไฟหัวกระสุนนะครับชายสูงวัยคนหนึ่งถูกจับกุมฐานต้องสงสัยพยายามจุดไฟเผารถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นขบวนหนึ่งและขณะแล่นอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นนะครับในเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแรงบันดาลใจมาจากเหตุโจมตีวางเพลิงเมื่อเร็วๆนี้บนขบวนรถไฟในกรุงโตเกียวในคืนวันฮาโลวีนนะครับจากการเปิดเผยของตำรวจซึ่งปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นรายนี้ก็เป็นรายที่2ในขณะที่เยอรมนีนะครับอาการไม่ค่อยดีฮะยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดใหญ่เริ่มตัวขึ้นอัตราการแพร่ระบาดโควิด-19ในเยอรมนีพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่การแพร่ระบาดใหญ่ที่เริ่มต้นขึ้นจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเปิดเผยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนและแพทย์เตือนว่าอาจจะต้องมีการเลื่อนตารางการผ่าตัดออกไปนะครับอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อรับมือระลอกคนไข้ฮะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะปรากฏว่ามีมือมืดนะครับในแอลจีเรียบุกแทงตำรวจในประเทศฝรั่งเศสนะครับถึงในรถสายตรวจหน้าสน.เมืองคานแต่โชคดีนะครับเกราะกันกระสุนช่วยไว้ได้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าตำรวจฝรั่งเศสนายหนึ่งนะครับรอดชีวิตมาได้อย่างบุดหวิดหลังถูกมือมีดชาวแอลจีเรียบุกเข้าแทงถึงรถสายตรวจขณะที่กำลังจอดหน้าสถานีตำรวจเมื่อเช้าตรู่ที่เมืองคานของประเทศฝรั่งเศสนะครับคนร้ายถือมีด
นะครับเป็นชายถูกสกัดอาการล่าสุดตายเป็นตายเท่ากันนายตำรวจไม่ได้รับบาดเจ็บหลังเสื้อเกราะกันกระสุนใส่ไว้ได้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศขออภัยฮะมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าชายผู้นี้พยายามขอบัตรพำนักถาวรในประเทศฝรั่งเศสไม่กี่ครั้งแต่ไม่ได้รับอนุญาตคนร้ายนะครับได้รับบาดเจ็บที่ไม่มีการเปิดเผยอาการและเวลานี้อยู่ระหว่างความเป็นความตายที่โรงพยาบาลเมืองคานและไม่ทราบว่าคนร้ายเคยมีประวัติอาชญากรรมนะครับในการก่อเหตุในประเทศฝรั่งเศสหรือไม่ที่สิงคโปร์ปรากฏว่านะครับยกเลิกรักษาคนไข้โควิด-19 นะครับที่ไม่ทำการฉีดวัคซีนก็เป็นมาตรการที่เด็ดขาดนับตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับคนไข้โควิด-19 ทุกคนที่เลือกไม่ฉีดวัคซีนต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลของตนเองนะครับหากว่าติดเชื้อโควิด-19 อาการรุนแรงถึงขั้นเข้ารักษาอย่างโรงพยาบาลนะครับต่างๆหรือสถานรักษาโควิด-19 ทั้งหลายนะครับตามคำแถลงของกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ซึ่งมีการเปิดเผยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมา UN นะครับที่สิงคโปร์เว้นโทษประหารนะครับหนุ่มพิการทางปัญญานะครับขนยาเสพติดเข้าประเทศศาลสิงคโปร์มีคำสั่งให้ชะลอการประหารชีวิตชาวมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดหลังมีเสียงร้องเรียนจากนักสิทธิมนุษยชนว่าเป็นผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้นะครับนายกาเนตรันนะครับชัมริงกัมวัย33ปีกำหนดถูกประหารด้วยการแขวนคอในวันพุธที่11มิถุนายนขอไปพฤศจิกายนทว่าศาลได้มีคำสั่งชะลอการลงโทษไปก่อนเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาและจะทำการไต่สวนเพิ่มเติมสิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายต่อต้านยาเสพติดรุนแรงเป็นอันดับต้นๆของโลกและก่อนหน้านี้ศาลเคยปฏิเสธนะครับคำกล่าวอ้างดังกล่าวเรื่องการแขวนคอบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นผู้พิการทางปัญญาจะถือว่าละเมิดต่อรัฐธรรมนูญนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจหนุ่มส่งของนะฮะที่ปรากฏว่าชวนสาวขึ้นไปตึ๊ดชึ่งบนรถเฉลยเป็นสาวชุดดัตติ้วขึ้นไปทำอะไรบนรถนะตอนนี้ได้คำตอบเรียบร้อยนะครับหนุ่มคนขับรถอเมซอนออกมาชี้แจงว่าหญิงที่ถูกพบนุ่งชุดดัตติ้วกำลังลงจากรถตู้ของเขาซึ่งกลายเป็นคลิปโด่งดังนะฮะเป็นคลิปไวรัลดนออนไลน์คือแฟนของเขาแต่ยังไม่ได้พูดชัดเจนอยู่ดีว่าที่แท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นบนท้ายรถนะครับส่งพัสดุของเขาวันนั้นนะครับไต้หวันจอชถูกไล่ออกหลังจากคลิปภาพนะครับสาวรัตติ้วกำลังลงจากรถส่งของของเขาภาพที่โหมกระพือนะครับการคาดหมายไปต่างๆนานาล่าสุดอดีตคนขับรถอเมซอนรายนี้ออกมาชี้แจงว่าผู้หญิงในวิดีโอนั้นเป็นแฟนของเขาเองและบอกว่าในตอนที่เกิดเหตุเขาแค่ทำงานของเขานะครับระหว่างการสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว TMZ IY Josh ยืนยันว่ามันเป็นแค่เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวผมก็ทำในสิ่งที่ผู้ชายคนอื่นในอเมริกันทำนะครับไทวายยอมรับว่าหวั่นกลัวในทันทีอาจจะต้องตกงานหลังคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับเป็นที่พูดกันอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ผมรู้สึกว่าการไล่ผมออกจากงานคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่พวกเขาทำกับผมไม่มีรายงานพัสดุสูญหายแม้แต่ชิ้นเดียวไม่มีอะไรถูกขโมยนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามเจาะจงไปว่าตอนนั้นเขาทำอะไรกันอยู่ท้ายรถของส่งของไอวานตอบว่าผมแค่กำลังทำงานของผมนะครับวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในย่านบ้านพักแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2019เป็นภาพที่คนขับรถส่งสินค้า ของกาเมซอนนะกำลังเปิดประตูรถตู้ของเขาโดยมีสาวผมบลอนด์ในชุดรัตติ้วค่อยๆก้าวลงมาและเดินจากไปนะครับหลังจากรถดูเหมือนจะหยิบโทรศัพท์มือถือบริเวณซอกอกแล้วทำการต่อสายโทรศัพท์แค่นี้ก็เป็นประเด็นถูกไล่ออกสำหรับอเมซอนนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกันก็มีการชูการลงทุนโครงสร้างนะครับพื้นฐานแข่งแถบเส้นทางของจีนนะครับสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้าไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาด 5-10 แห่งทั่วโลกนะครับ
ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มในกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำหรือ G7 ในการจะแข่งขันกับโครงการแถบและเส้นทางขณะผู้แทนสหรัฐอเมริกาที่นำโดยดาลิฟซิงรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้อย10แห่งในเซเนกัลและกานาระหว่างที่เดินสายรับฟังข้อเสนอแนะจากทางเจ้าที่ของรัฐบาลและเอกชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อพิจารณาโครงสร้างต่างๆที่อาจจะเป็นทุนสนับสนุนนะฮะภายในความริเริ่มของกลุ่ม G7 ที่เปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะสรุปแผนภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ชุยๆฮะของหมอปรากฏว่าผัวเมียนะครับอเมริกันฟ้องคลินิกฝังตัวอ่อนผิดคนกลายเป็นการอุ้มท้องลูกของคนอื่นหญิงชาวอเมริกันและสามียื่นฟ้องคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากแห่งหนึ่งนะครับหลังพบว่าคลินิกมีการสลับเอาตัวอ่อนของคนแปลกหน้ามาใส่ในมดลูกของเธอซึ่งทำให้เธออุ้มท้องลูกของคนอื่นนั้นโดยไม่รู้ตัวนะครับดาฟนาและอเล็กซานเดอร์นะครับเล่าว่าพวกเขาถึงกับอึ้งเมื่อเห็นหน้าลูกสาวลืมตาดูโลกเมื่อเดือนกันยายนปี2019เนื่องจากเด็กน้อยมีผมสีดำสนิทและผิวดำคร้ำกว่าทุกคนในบ้านหลังจากผ่านไป2เดือนพวกเขาตัดสินใจตรวจ DNA กระทั่งทราบว่าทารกคนนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของพวกเขาซึ่งเท่ากับว่าพวกเขากำลังเลี้ยงดูลูกของคนอื่นอยู่ทีมทนายระบุว่านี่เป็นสาเหตุมาจากห้องบริการ2แห่งที่มีคุณหมอคนเดียวกันบังเอิญนำตัวอ่อนของ2ครอบครัวมาสลับกันจนทำให้เกิดการผิดฝาผิดตัวขึ้นสามีภรรยาทั้งคู่ได้นัดเจอกันและตกลงกันว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอเป็นผู้ปกครองเด็กซึ่งเป็นทายาทโดยสายเลือดของตนเองนะครับและปรากฏว่าครอบครัวของคาร์ดินาลเรียกร้องให้คลินิกนะครับในนครลอสแองเจลิสจ่ายค่าเยียวยาด้านความเสียหายด้านจิตใจรวมไปถึงค่าเสียหายทดแทนค่าเสียหายต่อทรัพย์สินและค่าเสียหายอื่นๆอีกด้วยการทำเด็กหลอดแก้วนะครับหรือ IVF คือการนำไข่อสุจิมาผสมกันเพื่อให้เกิดการปฏิสนธินอกร่างกายในห้องปฏิบัติการจากนั้นจึงนำไข่ที่ผสมแล้วหรือตัวอ่อนย้อนกลับเข้าไปในมดลูกของผู้หญิงเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไปซึ่งเทคนิคนี้เป็นตัวช่วยสำหรับคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากและบางครั้งจะมีการใช้อสุจิที่รับการบริจาคมาจากบุคคลอื่นด้วยก็เป็นสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ไต้หวันตอนนี้ก็ผวาเลยทีเดียวฮะจีนชี้มีศักยภาพปิดล้อมสนามบินและท่าเรือสำคัญของไต้หวันด้วยกระทรวงกลาโหมของไต้หวันฮะออกมาระบุว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีนนะครับ LPLDLA มีศักยภาพพอที่จะทำการปิดล้อมสนามบินและท่าเรือสำคัญของไต้หวันไว้ได้ซึ่งย้ำให้เห็นว่าเกาะนะครับประชาธิปไตยแห่งนี้กำลังเผชิญกับการคุกคามใหญ่หลวงจากเพื่อนบ้านผู้ส่งอิทธิพลนะเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นเหตุหลายเหตุการณ์นะฮะเรื่องของไต้หวันก่อนนะไต้หวันตอนนี้นะครับสาเหตุที่ไต้หวันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าไต้หวันพยายามดิ้นที่จะประกาศตัวเป็นเอกราชแยกตัวออกจากจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามจะเข้าไป UN พยายามจะเข้าไปยังองค์กรต่างๆฮะที่เป็นองค์กรระดับโลกเป็นตัวแทนของประเทศซึ่งจีนไม่ยอมนะครับรวมทั้งการที่จะเข้าไปอยู่ใน UN ด้วยรวมทั้งการผลิตนะครับสนับสนุนนะครับจากสหรัฐอเมริกาเรื่องของอาวุธนะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกกำลังนะครับกำลังส่งผลทำให้ไต้หวันถูกบีบจากจีนเต็มรูปแบบสำหรับปัญหาของไต้หวันนะครับเกิดขึ้นในอดีตในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมจำบนเจียงไคเชกซึ่งเคยเป็นประธานาธิบดีของจีนพ่ายแพ้สงครามจากเหมาเจ๋อตงนะครับหลบหนีไปอยู่ไต้หวันนะครับและประกาศเอกราชปักหลักสู้ที่ไต้หวันเหมาเจ๋อตงจึงร้อมไว้นะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้จีนยังคงถือว่าไต้หวันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของจีนในขณะที่ไต้หวันปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีน
ในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องของสถานการณ์โควิด -19 กำลังติดกันอย่างต่อเนื่องฮะ250ล้านคนนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 การติดอะไรวันในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะต่ำลงฮะอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 นะครับต่อรายต่อวันนะครับในช่วงการเปิดประเทศแต่ด้วยภาพรวมนะครับองค์การอนามัยโลกได้มีการเตือนว่าโควิด -19 โดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปจะเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด -19 ประเทศไทยเปิดประเทศได้มา4วันนะ4วันแรกที่มีการเปิดตั้งแต่วันที่1นะครับผ่านมาถึงวันที่4ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มาจากต่างประเทศมี10คนนั่นสะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับว่าการตรวจโควิด -19 จากต่างประเทศมามีหนังสือรับรองมาสุดท้ายก็กลับมาติดโควิด -19 อยู่ดีนะครับแต่สำหรับผู้ติดโควิด -19 หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยอาการป่วยที่รุนแรงนั้นก็จะมีน้อยลงนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาพยายามจะขอให้นะครับราคาน้ำมันต่ำลงโดยให้กลุ่ม OPEC Plus นะครับที่มีซาอุดิอาระเบียและก็รัสเซียเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้ราคาน้ำมันต่ำลงแต่ในกลุ่ม OPEC Plus ปฏิเสธนะครับตอนทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันกำลังขยับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยราคาน้ำมันกับราคาทองจะไปคู่กันนะครับทำให้สถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ราคาน้ำมันจึงพุ่งกระฉูดนะครับอีกเหตุการณ์นึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับ Amazon นะครับก็เริ่มชัดเจนแล้วนะครับว่าไปมานะครับพนักงานที่ถูกไล่ออกก็สาเหตุเกิดจากการคาดเดาของคนทั่วไปที่เห็นในโซเชียลมีเดียเพราะว่าแฟนเขาก็แต่งตัวลัดติ้วเป็นพนักงานแฟนของพนักงานเข้าไปในรถก็เลยมีการจินตนาการไปต่างๆนานาแต่เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร Amazon ตัดสินใจไล่พนักงานคนนี้ออกทันทีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาไว้ให้มันคงเธอทงไปรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนรวมไว้ได้แสนจะยากเข็น